เอาต้อนรับนะฮะแฟนผมน่ารักสักครู่นี้อ้าวแล้วตอนนี้นะครับเปิดเพลงเมื่อกี้มีดีเจช่วงนี้เขาฝากเปิดมาให้เออบอกเพลงนี้น่ารักอยากทุกคนแบบลองเต้นตามยกย้ายอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้อนรับก่อนดีกว่าศิลปินแสดงนำนะฮะจากเรื่อง The 100 ร้อยขาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อเสียงเรื่องนามสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ต้องเราเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วสวัสดีนะคะครับผมชื่ออะไรบ้างนิ้งชัญญาแมคคอรีค่ะครับชื่อเบนครับเบนจามินครับครับผมเบสชนิดาภาค่ะกวางวันปิยะค่ะต้อนรับทั้ง4ท่านด้วยก่อนเราเข้ามาแล้วจะบอกทั้ง4คนนี้แรงเหลือแรงเยอะมากนี่ที่สุดท้ายหรือยังสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือพลังเท่าไหร่ใส่มาเต็มที่ได้เลยคนดีใจไงเรียกได้ว่าวันนี้เหนื่อยดีเจทีเดียวนะครับผมเอาก่อนอื่นอยากให้เล่าคร่าวๆหน่อยดีกว่าว่า The 100เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะว่าดูทีเซอร์มาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิ้งกือเฮ้ยค่ะ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 ยังไงยังไงมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคือหน้าเรื่องยังเราขำอะไรอ่ะมันเป็นหนังตลกมันไม่ใช่หนังตลกมันเป็นคือมันยังไม่เกี่ยวครับผมโอเคเดี๋ยวเล่าไม่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือคนที่กลับมาจากต่างประเทศจะต้องมากักตัวในโรงแรมเซตควอนทีนเลยใช่ค่ะก็คือคนที่แบบเนี่ยอย่างสองนิ้งกับเบนเนี่ยก็คือเป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศก็คือต้องมากักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเบสกับกวางเนี่ยก็คือจะเล่นเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เป็นคนแบบตรวจแบบใส่ชุด PPE เลยนะตรวจ ATK ตรวจอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วเบนล่ะฮะไม่มีใครพูดถึงเบนเลยไม่อ่ะมันเขาลืมผมตลอดแล้วกลับแล้วนะเดี๋ยวๆคุณนั่งอยู่ก่อนไม่เราพอแล้วก็ได้เพราะเขาบอกกันแล้วคร่าวๆต่อเล่นขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้เนี่ยอย่าพึ่งสิยังไงต่อแล้วเพราะว่าในสเตจควอรันทีนเสร็จแล้วคุณเป็นพยาบาลทีเนี้ยพวกเราที่มากักตัวที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยยังไม่พ้นคืนแรกเลยก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเล่าสักทีเถอะดูในทีเซอร์นะครับผมเราจะเห็นแล้วเฮ้ยไม่ใช่ก็นั่นแหละก็คือเจอสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นมันก็แพร่พันธุ์ขยายนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เอาตัวรอดพยายามเอาตัวรอดกันแต่ว่านอกจากสัปดาห์ตัวนี้มันจะเป็นสัปดาห์ตะขาบแล้วใช่ป่ะมันมีที่มามันมีที่มาอันเริ่มจากที่มาก่อนก็ได้ตอนแรกจะเล่าไปอื่นก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ว่าที่มาเป็นยังไงเนาะบอกว่าจะเล่าไปอื่นก่อนแต่ยงทุกแกมกันนะเอาดีๆจะเล่าไปอื่นก่อนยังไงก็คือช็อตเลยอ่ะกลับมาได้เนี่ยแต่บองทำก็บองทำตะขาบตัวนี้มันมาจากตำนานไทยมันมีตำนานจริงๆนะผมเห็นคลิปคนที่เขาเอาไอ้ตะขาบยักษ์เนี่ยมันเล่าอยู่ใน YouTube เหมือนกันใช่คือเรื่องนั้นป่ะใช่ไหมตะบองทำหรือเปล่าใช่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 โอเคไม่ว่ามันจะใช่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราไล่ฟังเราสักทีเฮ้อรอมานานแล้วเนี่ยโอเคก็คือตะบองทำมันเป็นตำนานหมายถึงว่ามันมีกรอนมีกาบเกี่ยวกับเขาเลยอะไรเงี้ยคือถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วไปเสิร์ช Google อ่ะพันทิปจะขึ้นอันหนึ่งคือตอนที่นิ้งอ่ะได้บทเรื่องนี้มาได้สตอรี่เรื่องนี้มานิ้งก็เอาไปเสิร์ชเหมือนกันเพราะนิ้งรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจหมายถึงว่าเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีตำนานสิ่งนี้มีตะขาบยักษ์อะไรเงี้ยเออซึ่งตำนานเนี้ยมันเล่าว่าแบบมีตะขาบยักษ์ตัวลำโตใหญ่ยาวกว่า18เมตรลำตัวใหญ่มากพอขาโดนกันแล้วทำไมแล้วพอขาโดนกันปุ๊บมีเสียงเป็นฝนอันนี้เรื่องจริงนะคะแม้ว่าเราจะเล่าแล้วดูเหมือนไม่จริงแต่อันนี้คือเรื่องจริงที่มันเป็นตำนานจริงนี่คือสมัยไหนฮะรัชกาลที่5เฮ้ยก็ไม่ได้นานมากนะเฮ้ยนานนะพี่ไม่ก็หมายถึงแบบมันไม่ใช่แบบโหสมัยแบบพันปีที่แล้วอะไรเงี้ยได้ออกมั้ยถ้าพันปีอันนั้นก็นานไปอันนั้นพันปียังไม่มีเลยคิดว่าต่อนั่นแหละแล้วทีเนี้ยตะขาบตัวเนี้ยมันก็ไปสิงร่างคนอื่นได้แล้วทุกคนที่เขาเข้าไปสิงอ่ะมันจะไปดึงด้านมืดคนนั้นออกมาด้วยมันก็จะมีในเรื่องของแบบว่าโอเคพอมันไปสิงคนนี้หรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันน่ะมนุษย์แต่ละคนมีวิธีการแสดงออกยังไงเห็นแก่ตัวยังไงหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเพราะในเรื่องนี้เราต้องเอาตัวรอดใช่ค่ะก็เหมือนช่วงโควิดเลยคือเรื่องนี้มันแกนมันคือบอกว่าเรื่องไอเดียมาจากโควิดโควิดกับตำนานไทยแล้วเอามาประยุกต์แล้วมาเอามาอยู่ด้วยกันโอเคเพราะว่าเบสออนโควิดเพราะทุกคนต้องไปกักตัวมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบวกกับผสมผสานกับตำนานของไทยสถานการณ์ปัจจุบันเลยคือหนังเรื่องนี้ได้บันทึกช่วงเวลานึงของประวัติศาสตร์โลกไว้เลยดีกว่าเพราะว่าเราทุกคนไม่เคยเจอเหตุการณ์โควิดมาก่อนไม่เคยกักตัวมาก่อนไม่เคยแบบห้างปิดกันมาก่อนนึกออกปะซึ่งมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้ก็คือถ่ายทำในช่วงนั้นที่พวกเราเหมือนกักตัวจริงๆ4ทุ่มเคอร์ฟิวจริงๆ
้วยและในหนังก็เล่าถึงพาร์ทนั้นด้วยงั้นนิ้งรู้สึกว่าคนที่ได้ดูหรือว่าคนที่แบบเพิ่งเกิดมาหรือได้ดูเรื่องเนี้ยเขาจะเห็นว่าแบบหอครั้งนึงประเทศเราไม่เคยเป็นแบบนี้ด้วยหรอวะมีการแบบต้องกลับมาจากต่างประเทศมากักตัวอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยพอพูดจริงจังก็ดูน่าเชื่อถืออยู่นะใช่มันได้ผลนะเชื่อถือนะไม่จริงๆแต่ว่าพอนิ้งเล่าแล้วมันเออว่ะมันน่าสนใจนะคือแบบมันเหมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงนึงเลยอะฟีลเหมือนเล่นเกมแวร์บูฟอ่ะเหมือนเล่นเกมแวร์บูฟแบบแวร์บูฟค่อยๆฟีลเหมือนแวร์บูฟตื่นแล้วฟีลเหมือนเล่นเกมแวร์บูฟคือในเรื่องอ่ะเราต้องพอมันไปสิงคนอ่ะหมายถึงว่าพอมันสิงปุ๊บอ่ะเราไม่ได้แสดงออกมาได้เลยหมายถึงว่าเราสามารถที่จะไม่เป็นมันด้วยแล้วทีเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยพี่เป็นมันเนี่ยใครเป็นใครเป็นก็ไม่เจอมันระแวงกันละกันมันช่วงโควิดไงที่ทุกคนระแวงซึ่งกันและกันตลอดเวลาศิลปะเพราะว่ามันต้องรอกว่าอาการจะออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลไกตรงนั้นถามมาดีกว่าว่าตอนที่เขาติดต่อหน่อยเดียวพอนะตอนเขาติดต่อมารู้สึกไงบ้างหมายถึงว่าตอนที่เขาติดต่อมาเรื่องนี้ก็เซิร์ชก่อนเลยไงว่าแบบเอ้ยตำนานนี้มันคือเรารู้สึกว่าความเจ๋งของมันคือแบบเราเคยได้ยินครุฑเคยได้ยินพันธุ์เคยได้ยินอะไรพวกนี้มากมายแล้วเกี่ยวกับสัตว์พิเศษในประเทศเราหรือว่าตำนานหรือว่าความเชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามันอุ๊ยมันมีหรอไอ้ปีศาจไอ้ตะขาบเนี่ยตะขาบยักษ์มันมีจริงๆหรอซึ่งมันมีเป็นกอนเลยค่ะพี่แบบมันมีเป็นกาบมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีอะไรเงี้ยครับครับแล้วฝั่งกว้างล่ะเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาติดต่อมาเราโอเคเลยมั้ยกับเรื่องนี้กว้างรับบทเลยรับเลยเพราะว่ากว้างแบบว่าชอบเล่นหนังอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบคือด้วยบทด้วยพุ่มกับด้วยทุกอย่างคือนักแสดงทุกคนคือพอรู้ว่าชื่อว่าเป็นใครก็คือรับเลยแล้วพี่กวางเขาเคยโดนตะขาบใช่เขาเคยโดนตะขาบจริงๆแล้วคุณกลัวป่ะถ้าเกิดจะต้องมาเล่นกับตะขาบจริงๆนี่กำลังคิดอยู่คือแบบว่าจะกล้าดูหนังไหมเนี่ยกำลังคิดจริงๆแล้วตอนที่ถ่ายก็มีประสบการณ์เคยโดนตะขาบมีตะขาบจริงๆเลยมีนี่ถ่ายเจอตะขาบจริงใช่เหรอใช่เขามาปล่อยตอนนั้นอินมากหรือเปล่าอินจนแบบว่าเราถ่ายเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเรื่องเดียวกันแต่แบบว่าเห็นเขาเอามาปล่อยเขาเอามาปล่อยอินเสิร์ตมันต้องมีสิมันมีเขาเอาตะขาบจริงมาปล่อยอินเสิร์ตด้วยเคยโดนกัดในพาร์ทของแล้วก็จะมีแบบคุณป้าคนนึงซึ่งแบบว่าเขาจับตะขาบแบบไม่เกรงกลัวอะไรใดๆทั้งนั้นแบบคือตะขาบจริงมันมีพิษปะมีแล้วคุณโดนกัดแล้วเป็นยังไงบ้างก็เคยโดนกัดตอนไปเล่นละครพีเรียดคือแบบมันไต่ขึ้นมากัดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแสบเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบโดนน้ำกรดลาดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยโดนน้ำกรดลาดเลยพี่อธิบายให้มันไม่ฟิลนิ่งลองไหมฟิลลองข้างนอกมีอยู่เอาแค่นี้เหมือนคนจุดไฟแช็คลนขาก็ไม่เคยเหมือนกันก็ไม่เคยเหมือนกันแต่ฟังดูแล้วไม่เคยดีกว่าลนค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเอามะนาวอ่ะมาถูแบบสกัดพิษแล้วก็พันขาแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยใช่แต่ก็โชคดีที่แบบพิษยังแบบไม่แล่นขึ้นเนี่ยแล้วพอโดนตะขาบกัดมาก็เลยเป็นคนนำเป็นที่มาของเรื่องนี้เพราะว่าเขาอ่ะเพราะว่าเรื่องเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคนนี้คุณเล่นเป็นคุณยายนาที่คนจับตะขาบขึ้นมากินนะไม่ใช่เลยไม่เป็นไรครับเนี่ยเบนล่ะพอเขาติดต่อมาโอเคเลยไหมจริงๆนิ้งติดต่อมาอ๋อเหรอใช่แล้วก็เคยคุยกันหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าแบบถ้าได้ร่วมงานกันก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยพอนิ้งติดต่อมาปุ๊บผมก็เลยบอกว่าไม่เล่นละไม่เล่นเล่นเลยดีไม่เล่นได้ไงเล่นไงนิ้งร้อนเงินอยู่เหมือนกันร้อนเงินด้วยโควิดด้วยโอเคเลยฮะเบสละเบสละของเบสก็พอดีเบสก็ภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะจากนายแห่งสยามก็15ปีแล้วมันก็ทิ้งเวลานานแล้วมาอยู่ในสายละครในจอแก้วแล้วก็พอของเบสเนี่ยทางบริษัท Fat Cat อะค่ะเป็นคนติดต่อมาเพราะว่าเบสได้ร่วมงานกับ Fat Cat หลายเรื่องเลยตั้งแต่แบบในละครเตียงนางไม้พูดแม่น้ำโขงหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องพี่พิมพ์พานที่ทาง Fat Cat ทำ CG ให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะร่วมงานกันมาก็เลยติดต่อมาแล้วก็พอเราอ่านบทเราก็สนใจแล้วเป็นคนที่ชอบแนวแบบหนังแนวนี้อยู่แล้วชอบดูแล้วพอวันนึงที่ตัวเองมีโอกาสได้เล่นอะคือรับแนวแบบ survivor อะไรแบบนี้ชอบมากแล้วมันเล่นกับมันมีเอฟเฟกต์มันมี CG มันมีอะไรที่แบบเราไม่เคยได้แต่งมาก่อนเอาอย่างนี้ในชีวิตในละครในหนังเนี้ยจะมีแต่สวยๆใสๆอันเนี้ยเละเพราะว่าเนรมิตหนังฟิล์มนี่ก็แบบโอ้โหมีแต่หนังประมาณนี้สัตว์ประหลาดเยอะแยะในช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะมันเป็น monster universe ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังถึงช่วงที่แบบเราถ่ายทำหน่อยดิว่าต้องเล่นกับ CG เยอะมันยากไหมเล่นกับความว่างเปล่า
หรอไอ้พวกเราเห็นนั่นคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าเพราะ CG มันคือมาใส่ทีหลังเลยไม่มีกรีนสกรีนใช่ไม่มีเออส่วนใหญ่คนจะชอบคิดว่าCG จะต้องมีกรีนสกรีนที่เราเห็นแบบหนังมาร์เวลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เนี่ยไม่มีเลยแล้วที่มันยากคือว่าตะขาบมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวตัวใหญ่มันมีตัวเล็กๆด้วยมันมาเยอะมากแล้วพอเล่นด้วยกันเนี่ยมันต้องเตรียมไอไลน์อะไรมันต้องไปพร้อมกันยากมั้ยยากมั้ยคือปกติเราเคยเล่นหนังที่ต้องมีแบบ CG อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นครั้งแรกกันเลยอันนี้ของเบสเคยค่ะเคยเล่นอยู่แล้วของเบนแล้วฮะผมไม่เคยอันนี้เรื่องแรกครับของนี้มันมีเป็นนิดๆหน่อยๆใน The Standard ในเควงอะไรเงี้ยที่มันจะมีแบบจินตนาการ something อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนี้ไม่ได้หนักขนาดนี้ค่ะโอ้โหถ้าอันนี้คือเรียกว่าเต็มๆก็เรื่องแรกเลยที่แบบว่าต้องจินตนาการทุกอย่างใหม่หมดเพราะว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะมาร์กตังไม่มีเลยตอนแรกอะไรเงี้ยตอนหลังก็คือแบบพี่ขนุว่าต้องมีมาร์กแล้วเพราะตัวละครมากกว่าหนึ่งตัวละครนี่เฮ้ยมันมาตรงนี้คนนี้ตรงนี้ก็แบบไม่ไหนตรงนี้ไงมันให้เราเล่นอ่ะเล่นได้แต่ไม่รู้ว่าภาพที่เขามีคือจริงๆมันต้องคุยกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไซส์มันใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้ไงใช่แล้วหมายถึงว่าภาพในหัวพุ่มกับภาพในหัวเรามันมีความแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วความตกใจขนาดนี้คือหลายอย่างมันควรจะต้องจูนอินกันละกันเพื่อให้เราเห็นภาพเดียวกันอะไรเงี้ยก็ต้องเวิร์กช็อปกันหนักมั้ยโอ้เรื่องนี้เวลาน้อยมากเลยค่ะจริงๆแล้วบอกตรงคือโควิดถ่ายทำในช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิวพวกเราไม่ได้กันหรือเปล่าเราได้เราก็อยู่จริงๆตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็พอได้นะคะช่วงนี้ก็ติดต่องานได้ใช่ใช่ค่ะช่วงนี้ก็พอติดต่องานก็ DM มาด้านล่างได้เลยใช่ค่ะคนถามมาบล็อกมาเลยค่ะแล้วพอเราถ่ายไปปุ๊บเนี่ยคือจบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ค่ะใช่พอถ่ายเนี่ยมันเจอแบบประสบการณ์ที่แบบแปลกๆอะไรบ้างไหมคือแบบเราเล่นกับสัตว์ประหลาดเนี่ยเราต้องแบบมีแบบเหตุการณ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรแบบอักซิเดนต์ต่างๆมันแบบเฮ้ยเล่นแล้วแบบล้มไม่มีก็มันไม่มีสัตว์ประหลาดมีอะไรไม่คือแบบเราถ้าเราต้องวิ่งหนีอะไรเงี้ยแบบต้องโดนลากมาต้องแบบโดนลากมาโดนลากเนี่ยโดนลากใช่เฮ้ยเราแต่ซีนั้นมันสปอยปะมันสปอยว่าไม่ได้เนาะไม่ได้อ่าเก็บด้วยไม่ได้ต้องไปดูในโรงแล้วโลหลักที่เราถ่ายคือที่ไหนโรงแรมก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นในโรงแรมนั้นหมดใช่ก็กักตัวในโรงแรมไงคือมันเป็นเรื่องราวการเอาตัวรอดในสถานที่ปิดด้วยเนาะปะเราก็วิ่งมาในโรงแรมก็คือเราก็อยู่นั้นกันหลายเดือนเลยก็คือถ่ายไปนอนในนั้นกินในนั้นอยู่เป็นอุ้ยอยู่ในที่ใช่ไหมอาทิตย์ครับอาทิตย์ค่ะอาทิตย์มันเป็นช่วงโควิดอ่ะมันสี่ทุ่มก็ต้องกลับบ้านแล้วคือต้องบอกว่าเรื่องนี้นักแสดงเยอะมากนอกจากเราสี่คนแล้วมีใครเพิ่มเติมอีกพี่เดวิดค่ะพี่ไม้สิตามีน้องอะไรนะน้องอันดาใช่ค่ะเยอะมากอืมนี่รู้จักฮะไม่รู้รู้จักเพียงพี่เดวิดคนเดียวเลยเมื่อกี้อย่าเอาเป็นงั้นแหละเออพี่ไม้พี่ไม้แฮ่อะไรครับเนี่ยแล้วเนี่ยถามตอบไม่ถูกเลยช็อตเอาใหม่ช็อต3 2 1กลับมาครับผมอะไรต่อวะคือพอเราได้เห็นเรื่องมอนสเตอร์ก่อนเนี้ยของเนื้อหนังฟิล์มแล้วเนี่ยพอมาเป็นเรื่องของเราเนี่ยเรามีความคาดหวังยังไงบ้างแบบอะไรอีกอะไรทำไมผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าผมถามเลยได้ไหมผมเห็นมันมีปุ่มอะไรที่แบบมีซาวด์เอฟเฟคผมอยากกดมากผมได้ยินว่ามันเคยมีเสียงมาด้วยปะเสียงมาเสียงมาใช่ไหมมีไหมเราไม่ได้ใส่มาแต่ว่าได้เรากดให้มาเราเลื่อนถึงเฮ้ยงั้นเรากดเองได้ไหมอย่าไม่ได้มันได้ไม่ยอมมากเราเอื้อมได้มันหมายถึงว่าพี่เบนพูดอะไรตลกนี่ก็กดได้อ่ะต้องคุยกันเลยเดี๋ยวเราอ่ะได้โอเคเดี๋ยวให้เบนเป็นกดแกนี้จะโซนๆนิดนึงนะคะไม่นิดเลยคือมันพี่โตไหมแค่ร้อนแค่เด็กมากต้องกดตามจังหวะนี่โอเคครับโอเคอ่ะไหนลองสามสองหนึ่งขอต้อนรับนักแสดงนำจาก The 100ร้อยขาครับว้าวสนุกกล้องสนุกกล้องทำไมบอเชิญ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 กลับมากลับมาโอ้แล้วเล่าความประทับใจให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าพอเราได้แบบเจอนักแสดงเยอะๆแบบนี้มีช็อตไหนที่ประทับใจบ้างหรือว่ามีช็อตไหนที่แบบอยากจะแบบมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างที่ช็อตแบบห้าช็อตแบบโบ๊ะมีไหมช็อตที่ชอบที่สุดคือทุกคนอะทุกคนต้องซื้อของกินมาแจกทุกคนทำไมอ่ะกล้องนี้ของกินดีมากจริงเพราะว่าเราก็แบบเห็นทีมงานเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วสั่งขนมอร่อยอร่อยไม่ได้อยากกินเองไม่เอ้ยก็อยากกินเองด้วยก็อยากกินเองมากไม่นี่เคยกินแล้วนี่สั่งซาลาเปาทัฟเฟิลมาเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็แบบคิดว่าเออแบบคนทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็เซอร์วิสแล้ววันนี้มีสั่งไหมครับหิวซาลาเปาทัฟเฟิลหิวติดดินท้องร้องอยู่เลยผมหิวมากเลยทีเดียวสรุปกลับมาที่คำถามเนาะกลับมาที่คำถามถามว่าอะไรนะความประทับใจของเรื่องนี้ประทับใจไม่ได้อ่านเลยนี่ยังไม่ได้ไม่ได้เลยหรอความประทับใจของเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้ที่ถ่ายด้วยกันคือผมว่าทุกคนเนี่ย energy ดีเพราะว่าผมรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับผม
พี่ไม้พี่ไม้พี่เดวิดอัศวนนท์นิ่งทุกคนแล้วด้วยที่มันแบบว่าเป็นโควิดแล้วก็แบบกักตัวกันมานานด้วยทุกคนเอเนอร์จี้แบบเหมือนเต็มเหมือนอั้นอะเหมือนแบบอยากเจอคนน่ะนึกออกปะเขาเรียกเก็บกดเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วช็อตที่แบบอยากแบบอยากเล่าให้ฟังมีไหมที่แบบกลัวสปอยดิแต่มันไม่สปอยนั้นเล่าเลยถ้าเกิดสปอยก็เนี่ยนิ่งไม่คนพูดนะครับนี่เรามีไลฟ์จริงจริงชอบช็อตไอช็อตลากนั่นแหละช็อตลากที่เราอิมโพรไวส์กันหมายถึงว่าเราเล่นแล้วเราจูนอินแล้วมันเครื่องติดกันเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยใช่มันเป็นช็อตยังไงเราฟังคร่าวๆได้ไหมเอาได้คือมันเป็นช็อตที่นี่เจอนิ่งในอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็นั่นแหละแล้วจริงๆซีนมันควรจบตั้งแต่ไดอะล็อกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีการอินพอยต์เกิดขึ้นไปอีกคือเราเล่นกันต่อมาเลยแบบเป็นลากอย่างนี้เลยไปลากคือจริงๆมันไม่ควรจบแบบนั้นเอาเป็นว่าซีนนี้จะจบด้วยการลากคือถ้าทุกคนไปดูนะคะก็นั่นแหละค่ะคือช็อตเขาไม่ตัดออกใช่ไหมซีนนี้ไม่ตัดออกแน่นอนค่ะตัดจบเลยนะจริงๆมันเล่ามาตั้งนานไม่น่าเล่าเลยมันเป็นซีนสำคัญอยู่รอใช่ใช่สะใจไหมไอตอนที่ได้ลากเพื่อนสะใจที่สะใจกว่านั้นคือประตูหนีบเท้านิ่งใช่อันนี้คือที่แบบตั้งใจเลยตั้งใจเลยเป็นคนแปลกๆเหมือนกันนะพี่อ่ะคือชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดเหรอตั้งใจตั้งใจแต่นี้มีจริงที่ช็อตพี่เป็นประทับใจไล่ฟังหน่อยคือตอนนั้นอ่ะเอาในซีนที่เราต้องจูงมือกันวิ่งออกจากห้องเพราะคุณเล่นเป็นแฟนกันถูกไหมไม่ใช่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันเขาบอกให้กลับมาด้วยกันอ๋อโอเคโอเคก็หน้าฝรั่งเสียงแมวด้วยฮะขอเสียงแมวแมวสิแมวพี่น้องพี่น้องโอเคก็คือนี้อ่ะรับบทเป็นเฟรมพี่เป็นรับบทเป็นฟิลเป็นพี่น้อง2ยูทูบเบอร์กันเรามีเท่าแต่แก๊งด้วยนี่เท่าครับ brother well yes so yeah brother โอเคนี่เราจําแก๊งของเราแล้วทีเนี้ยช็อตอีกแล้วประตูว่าประตูแจ็คชั่นเอาใหม่ไม่ใช่เอาประตูคือมันเป็นซีนที่เราแบบเจอตะขาบในห้องเราต้องจูงมือกันแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปแล้วสิ่งที่เขาอ่ะกำกับคือเดี๋ยวแอคชั่นปุ๊บเดี๋ยวรอเขาเรียกพี่เบนแล้วพี่เบนอ่ะค่อยเปิดประตูแล้วนิ่งอ่ะลุ้นอยู่แล้วนิ่งรู้สึกว่าพี่เบนอ่ะจะต้องเปิดประตูแต่แอคชั่นได้เลยแล้วพอแอคชั่นพี่เบนอ่ะเปิดจริงนิ่งก็เข้าก่อนเขายังไม่เรียกอะไรเงี้ยแล้วพอรอคิวแล้วพอเขาเรียกพี่เบนก็ไม่ไปด้วยนิ่งต้องแบบพี่เบนไปแล้วถึงจะเปิดประตูแล้วก็ไม่ออกไปเลยวันนั้นเบอร์มากกาแฟไม่ได้กินเลยวันนั้นคือมันตลกมากคุณไปทำอะไรมาคืนก่อนนั้นผมอ่ะก็มัวแต่กินขนมที่มันอร่อยแล้วไม่ได้นอนเลยผมมันชี่ทั้งคืนเลยครับผมมันชี่มันชี่ทั้งคืนเลยอันนั้นคือช็อตที่แบบว่าสนุกอะไรเงี้ยคือจริงอยู่ในกองก็คือแบบถ้าไม่ได้ถ่ายคือจริงๆหนังเราซีเรียสมากเลยนะคะที่เห็นทุกคนตลกขนาดเนี้ยอันเนี้ยคือแบบว่าไม่ใช่เพราะในทีเซอร์คือที่จำมันเป็น horror film ใช่แต่พอมาสัมภาษณ์ทุกคนคิดว่าเป็นหนังตลกใช่ตอนแรกเข้ามาสุว่าตะขาบหรือกิ้งกือตะขาบเราเบสล่ะเป็นยังไงบ้างมีช็อตไหนที่แบบอยากเล่าให้ฟังไหมชอบสารที่เป็นแต่งเอฟเฟกต์เพราะเราไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ได้เล่นอะไรที่จะไม่มีใครเคยได้เห็นมาตั้งแต่ทำงานมา15ปีจริงเหรอในนี้ได้เห็นเราก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้วเพราะว่าจะไม่รับงานแล้ว รับก็จะติดใจก็ได้หรือว่าคนที่ไปดูอะไรเงี้ยผู้จัดผู้สร้างอาจจะแบบเฮ้ยมาทางนี้มันเกิดไปเล่นเป็นแบบติดเราใส่สายอย่างเดียวนะใส่เซ็กซี่หน่อยนี่ก็แบบมาแบบโอ้โหลุ้นเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าตอนนี้พวกเราทุกคนยังไม่มีใครได้ดูเลยนะคะจริงเหรอทำไมเราจะได้ไปดูพร้อมกันเพราะยังทำไม่เสร็จเสร็จแล้วเราต้องไปดูพร้อมกันสิเราไปดูแบบพอเสร็จวันที่เท่าไหร่แล้ว6ใช่ไหม6ตุลาค่ะก็คือรหัสนี้ก็จะเข้าแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้มากแล้วค่ะอีก2วันตื่นเต้นมากลุ้นมากเลยค่ะเพราะว่าจริงมันเหมือนแบบมันเป็นการที่เรากลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแฟนๆที่เขารอชมกันอยู่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เบสคือยังไงต่อแล้วในเรื่องนี้ได้ใส่ชุด PPE ด้วยนะต้องไปลุ้นเอาว่าคนไหนผมชอบเวลาคุณลุ้นดิคุณลุ้นจริงต้องไม่รอไม่ดูด้วยนะให้ทายว่าคนไหนคือกวางคนไหนคือเบสอะใส่ชุด PPE เห็นแค่ลูกตาแล้วเอาคนอื่นเล่นก็ได้ไม่ได้เพราะว่าการแสดงมันแสดงออกทางตาโนมีฉากนางงามไม่รู้ไม่รู้ขอเสียงตบมือด้วยครับมีฉากเสียงตบมือด้วยนะคะขอเสียงตบมือพี่ฟังเพื่อนก่อนฟังเพื่อนเราฉากนึงอ่ะที่เข้าไปตรวจในห้องนึงที่จำไม่ได้เป็นใครเล่นอ่ะเห็นแต่ลูกตาโอเคสุดยอดไปเลยแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดแบบเราจะต้องเอาตัวรอดจริงๆอ่ะแต่ละคนจะมีด้านมืดอะไรของตัวเองบ้างอ่ะตัวรอดสมมติแบบเราเจอตะขาบอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราจะทำไงก็ต้องวิ่งสมมติว่ามีเพื่อนอยู่อ่ะเราเป็นพี่น้องกันสมมติถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงอ่ะเราจะจูงมือพี่เราออกไปไหมหรือว่าเราแบบขีดมันไปก่อนเลยตายก่อนกูเลยไม่อันนี้น่าจะแบบให้แบบต่างคนต่างวิ่งเพราะว่าการจูงมือกันบางทีมันลากหรือว่ามันจะล้มอะไรกันได้รู้สึกว่าแบบวิ่งหรือไม่แบบตอนนั้นเราก็อาจจะแบบหาอะไรมาฟาดตะขาไปเลยแล้วก็วิ่งรอ
แล้วของเบนอ่ะถ้าเกิดแบบนิ้งกำลังวิ่งมาอยู่เราเราจะฟาดตะขาหรือว่าฟาดนิ้งให้นิ้งมันตกไปตรงนั้นเราจะผลักนิ้งให้ลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็วิ่งให้ตะขาให้ตะขากินนิ้งก็เผื่ออิ่มแล้วก็เราก็รอดไปเราก็รอดไปอันนี้คือผู้เล่นผู้จริงเราอ่ะเราส่งแบบขัดแย้งอ่ะเราฟังล่ะฟังล่ะชีวิตจริงถ้าเกิดแบบเราต้องแบบเจอวิ่งหนีอะไรสักอย่างเคยไหมคือมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าเจอตะขาบตัวใหญ่ขนาดเนี้ยพี่ยอมตายเหรอกินมันดิเอาไปทอดตะขาบตัวใหญ่ขนาดนี้เอาไปดีฟรายได้ยังไงอ่ะเอาไปดีฟรายแล้วนะดีฟรายดีฟรายจะอร่อยนะยิงธนูเอาธนูมาจากไหนก่อนตอนนั้นแต่ถ้าผมเจอรถด่วนตัวยักษ์ครับเดี๋ยวมีอยู่ในให้เลือกเองแน่นอนอร่อยอร่อยอยากเจอรถด่วนอ่ะรถด่วนอ่ะเคยกินรถด่วนปะเออรถด่วนตัวใหญ่นะเราช่วยกันล่าเอาไปดีฟรายกินเออดีฟรายอร่อยเลยนี่นิ่งดีฟกูวันนี้เพราะว่านิ่งไม่ชอบกินแมลงใช่ไหมใช่ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยรถด่วนก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยรถด่วนมันเด็กๆคุณเคยโดนหลอกไหมว่ามันคือไข่เจียวอ่ะไม่เคยหมายถึงอะไรรถด่วนอ่ะเฮ้ยไข่ก็ผมโดนหลอกมันเป็นโง่เด็กโง่เป็นฟรายอ่ะมาตอนนี้อ่ะโง่โง่กว่าเดิมอีกเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่เคยหรอแบบเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนพอเราไม่กินไงแล้วมันแบบมันดูแบบกรอบๆใช่ป่ะแล้วเขาเอาไข่เจียวทอดกรอบแล้วเขายัดเข้าไปอยู่ข้างในเอาไปซ่อนเออเขาไปซ่อนไงใส่เหรอเออใส่แล้วก็แบบอร่อยแล้วโกรธปะแต่มันอร่อยนะอันนี้ใครแกล้งรถด่วนเนี่ยโคตรชอบเลยพี่สาวคนดีแล้วโกรธปะไม่รู้เอาแล้วอร่อยไหมโตแล้วมันเพิ่งรู้แล้วอร่อยไหมไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นกินไหมรู้เรื่องไม่กินอยู่ดีไม่เห็นแล้วมันอี๋อ่ะคุณเคยกินแมลงอะไรที่มันแปลกสุดๆผมเคยกินแค่รถด่วนฮะไอ้อันอื่นอ่ะไม่ค่อยกล้าไอ้พวกแมงป่องแมงป่องข้าวสารอะไรเงี้ยยังไม่กล้าแมงสาบนี่มีไหมแมงไม่ได้ใช่ปะใครกินแมงสาบไม่รู้กินแมงสาบแต่ผมรู้ว่าคนมีประเทศหนึ่งที่แอฟริกาเขากินเบอร์เกอร์ยุงอ่ะฮะโหมันต้องอะไรเขามาบดใช่ไหมใช่เห็นไหมเห็นคลิปนั้นปะที่แบบเขาไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันมียุงเยอะๆแล้วเขาก็เอาเหมือนหม้อแล้วแบบเหมือนลำไทยเก๊กแล้วก็กวาดยุงแล้วมาทำเป็นแพดดี้อ่ะแล้วก็เอาไปเสียเอามากินเออใช่คิดก็อีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมก็อยากให้เราคุยกันเพราะมันเชื่อมโยงกับเรื่องตะขาบไงเรื่องหน้าสัตว์ประหลาดตัวหน้ายุงมียุงมันสัตว์ประหลาดนะคิดดูน่ากลัวนะโอ้ต้องขี่โดนฆ่ายุงอ่ะผมว่าต้องขี่โดนอ่ะเอาแมงวันไหมเข้าจมูกยุงยักษ์หรอฉีดฮะยุงยักษ์ได้ไหมยุงยักษ์หรออุลตร้ามันคงยาวโอ้เออมันก็แหลมมาดีอ่ะฝากบอกค่ายทะลุคอมมาในหน้าต่างเออโอ้ดูดเลือดอ่ะตัวยอ15ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์ตัวยอ15สปอนเซอร์จริงเออไปก่อนเข้าเออไปก่อนแล้วเราล่ะถ้าเกิดเป็นเบสถ้าเกิดแบบเจออะไรที่แบบมันวิ่งไล่เราเงี้ยเราก็ต้องหนีค่ะเราต้องหนีก่อนตามสัญชาตญาณคนต้องหนีก่อนแล้วก็หาที่หลบที่ไหนมันปลอดภัยคืนกระตุ้นจริงๆเป็นคนดูหนังแนวนี้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องไหนที่เราชอบมั้ยเซมแบบหนังแบบ survivor อย่างเงี้ยโอ้เยอะมากอ่ะดูทุกเรื่องแล้วก็เกมอะไรเงี้ยป่ะ survivor แต่มันต่างแล้วมันไม่น่ากลัวแบบขนาดเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะอันนี้ไง Sweet Home เออ Sweet Home ไม่แต่ว่า Sweet Home อันนี้ก็อินสปายมาด้วยนี่ใช่ๆคือความแบบ Sweet Home ก็อินสปายเลชั่นมาจากหนังเรื่อง The Things ด้วยแล้วก็ Sweet Home ด้วยเราต้องทำกันบ้านเยอะไหมแบบไปดูหนังที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์อะไรแบบนี้เพื่อแบบเอา reaction ของตัวละครอ๋อแต่ Sweet Home ไม่ชอบอยู่แล้วดูอยู่นะดูจบดูเพราะว่าชอบตัวหนังใช่เพราะว่าชอบพระเอกช็อตเลยอ่ะทรงคังโฮให้มาชื่ออะไรโอ๊ยโอ้ไม่มาเลยเมื่อกี้ไม่มาเลยกวางไม่มาเลยถ้าเกิดเป็นนิ้งนะนิ้งดูสวีทโฮมใช่ไหมเจอนิ้งดูสวีทโฮมโอ้เพราะว่าเพราะเรื่องมันดีมากเพราะว่าอะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะเพราะว่าทรงคังไงทรงคังคือพระเอกไงไม่รู้เราไม่ใช่สายเกาหลีใช่ไหมเราสายดูเกาหลีแต่ว่าแบบไม่คือเป็นคนจำชื่อคนไม่ค่อยได้อ่ะเพราะทรงคังดูแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรหมายถึงสวีทโฮมอะคะใช่ไม่รู้ชื่อหมายถึงเดอะฮันเดรดนี่แหละแต่ละคนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยอันนี้นำตัวใหม่เขายังไม่ได้บอกเลยในเรื่องชื่ออะไรฟิลไงเขาบอกแล้วพี่ชื่อเฟมใช่ปะใช่ฟิลเฟมพี่ชื่อพัทพัทไอ้เมื่อกี้ชื่อเฟมไปแล้วเรายังไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาบอกกันสองคนแล้วเรายังไม่ได้บอกชื่อเมย์ค่ะเมย์เราล่ะแคทชื่อแคทเดียวแคทเดียวเมย์กับแคทนึกจะพักนึกถึงคิดแคทเราได้ออกทีไปเรื่อยกันเนาะอะไรครับเนี่ยยังไงบ้างมีไหมมีเรื่องไหนต้องแบบคิดแคทเหรอครับผมว่าขอตัดช็อตได้ไหมตอนที่ทำไอติมด้วยอร่อยมากเลยโอ้ยตายละไม่ได้สาระแหละวันนี้ได้ไม่ไม่เรามาเอนเตอร์เทนคนไงแบบว่าอยู่บ้านแล้วแบบเออเงาก็ฟังพวกเราคุยกันในเทเลอร์มีคนถามด้วยนะว่าเห็นหยิบสคริปต์ทำไมเห็นโดนพี่เดวิดทำอะไรด้วยถ้าเห็นอะแบบเหมือนทำล้วงอะไรด้วยนะรอสแคทแผ่นนะเออสแคทแผ่นรอทำไมผมไม่เห็นวะอ้าวทำไมพลาดได้ไงเนี่ยเออช็อตไหนอ่ะเห็นแต่เปิดหน้าพี่เดวิดแต่ยังไม่เห็นพี่เดวิดสแคทแผ่นแสดงว่าต้องไปดูแล้ววันที่6เออต้องดูแล้ววันที่6ทุกโรงภาพยนตร์6ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไม่ใช่6ธันวาคมนะ
6ตุลาทำงานแล้วปีไหนเลยปี2024 66ไม่ยัง2024อีก2ปีเลยนะงานไปอีก2วันเราฟังเขาหน่อยเราฟังเรานี่เขาอยากจริงจังมากเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาพยายามกลับเข้าเรื่องหลายรอบแล้วแต่ไม่มีใครคุยกับเขาเลยเหรอคือในกองเราเป็นคนโดนแกล้งไหมเราเป็นตัวโดนไหมจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มีสติที่สุดแล้วพี่เบสเวลาอยู่ในกองเนี่ยใครเป็นคนโดนแกล้งแต่ว่านิ่งมากมันต้องมีตัวชงตัวตกตัวโดนไม่มีนะไม่ค่อยได้เจอกันนะจริงๆแล้วอ่ะเขาไปอยู่ห้องใครห้องมันด้วยไม่มันเจอน้อยมากหมายถึงว่าซีนที่เจอกันน้อยมากแล้วห้องก็ให้สองครั้งมันเป็นช่วงแบบกักตัวห้องพยาบาลเหมือนในหนังเลยเหมือนตอนที่ตัดเรื่องหน้าห้องน้อยมากแต่ว่าหมายถึงว่าแบบพอทุกคนแยกกันอ่ะเขาก็ให้อยู่กันคนละห้องเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องโควิดไงใช่ก็เลยไม่ได้แบบรวมกลุ่มจะมีแบบนิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะในกองนี้น่าจะมันมากเราถ่ายทำตามมาตรการเลยนะตอนนั้นอ่ะคือ20คนต่อไปดีอ่ะค่ะใครอยากจ้างพวกเราเล่นหนังเรื่องต่อไปจ้างได้เลยค่ะมีแม่อยากเล่นแนวไหนเป็นพิเศษกันบ้างที่แบบยังไม่เคยเล่นหรือว่าอยากจะเล่นอ่ะเริ่มจากคนที่มีสติที่สุดพี่ใหญ่สุดแหลมปะมีสติที่สุดไม่จริงก็ชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วก็อยากเล่นนะฆาตกรรมอะไรก็ยังอยากเล่นอยู่งั้นคุณก็อยู่ค่ายนี้ต่อยาวเขาน่าจะมีแพลนยาวๆอยู่แล้วสัมภาษณ์มันทุกเรื่องแล้วดูรู้สึกว่าแพลนแบบมอนสเตอร์เขาน่าจะมาเออกับ CG ต่างๆเนี่ยอ่ะก็อยากจะเล่นประมาณอยากเล่นเป็นผีอ๋อเหรอผีเลยนะแต่งผีเลยนะทำไมอ่ะก็เป็นคนมีเซนส์อ่ะเหรอเรามีเซนส์เรื่องผีใช่ค่ะแล้วพอเรามีเซนส์เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดแล้วเสียงมันต้องเสียงต่ำด้วยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราจากที่เราฟังเรื่องวันนี้นิ้งบอกว่าถ้าเกิดนิ้งอยากจบเมื่อไหร่เดี๋ยวนิ้งบอกเองนิ้งเหนื่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวนิ้งบอกเองเพราะรายการเราเรื่อยๆคุยถึง6โมงเย็นก็ได้6โมงเย็นเลยเหรอได้อันนี้พูดจริงคนดูบอกว่ามีหมอนมีเดี๋ยวก็ผมก็มีหมอนน่าเราคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างได้ไหมคุยได้คุณเปิดเฟซบุ๊กสิฮะคุณเปิดเฟซบุ๊กเราก็แบบดูได้ดิว่าเขาคุยอะไรกับเราหรือเปล่าถามคำถามเลยว่าไอ้นี่ตอบเฟซบุ๊กไม่รู้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่ารอดูกวางกับเบสผมดูไม่ได้ผมขอดูด้วยมาวันอีกนี่ไงนี่ไงมันขึ้นว่าเมลโล่เลยค่ะเป็น FC ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาก่อนเข้าไปคืนนี้เดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับผมน่ารักจังขอบคุณค่ะนี่มีรับชมจากอุดรด้วยอุดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อีก2วันนะคะรอดู6ตุลาขอดูอ่านคอมเมนต์อ่ะอย่างของเบสเนี่ยเบสอยากเล่นเกี่ยวกับเป็นผีอยากเป็นผีค่ะคือปนเป็นคนวิ่งหนีผีมาเยอะแล้วอยากจะเป็นผีบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดแบบว่าความรู้สึกของคนที่เขาเหมือนแบบเหมือนเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาแบบเหมือนแล้วเราเคยเจอไหมเคยจริงเหรอเขาบอกเขามี six sense เขาบอกเจอเป็นเจ้ากรรมในเวรตามกลับมาถึงบ้านเลยหรอไม่ใช่เจ้าหนี้ใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหนี้หรอตามถึงบ้านเลยเราดูทำไมอ่ะส่งอะไรไม่ค่อยได้นะคนเนี้ยเออมันเลยจริงจังอะจริงจังเลยอะจริงจังมากแบบเหมือนเราดูหนังผีมากเกินไปเราจินตนาการหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเล่นเองตบเองว่ะ ไม่รอเพื่อนแล้วตอนนี้รอแล้วไม่รอใช่ค่ะก็เลยอยากเล่นอยากถ่ายทอดความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากคนที่เขาแบบเหมือนเป็นวิญญาณอะไรเงี้ยคือเขาที่ยังไม่ไปเวียนว่ายแต่เกิดเพราะเขายังมีติดเหมือนมีติดค้างอะไรอยู่ที่จะต้องแบบสะสางอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบจะมีเรื่องของความรักเรื่องของแบบอะไรที่เขายังคาใจอยู่ยังไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถไปเกิดได้อะไรเงี้ยคือก็เลยอยากจะถ่ายทอดในมุมมองของแล้วสมมติถ้าเกิดเราได้เป็นผีเราคิดว่าเราจะติดใจอะไรค้างคาอะไรอยู่มีไหมค้างค่าบ้านค่าเช่า มีไหมเรากลับไปเจ้านี่อีกแล้วไปเจ้านี่อีกแล้วหรอข้ามดีกว่าข้ามมาเป็นข้ามมาเป็นไปพอมาคุณเพราะว่าคุณเล่นหนังมาเยอะเล่นแบบไม่เยอะหนังไม่เยอะหนังเอาจริงๆหนังซีรีส์ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่เป็น MV ใช่เป็น MV เยอะช่วงนึงคุณเป็นเจ้าพ่อ MV เลยใช่ครับช่วงนี้ก็รับอยู่มั้ยรับมั้ยรับแต่รับน้อยลง MV รับน้อยลงใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้งานแน่นคาดหวังคาดหวังไม่คือเหมือนเล่น MV มาค่อนข้างเยอะละเราก็แบบรับไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่น้องไงแต่ถ้าจะถามว่าอยากเล่นเราอยากเล่นเป็นฟีลแบบสารคดีเราชอบสารคดีแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีซีรีส์ที่เป็นแบบกึ่งสารคดีแบบเอาเรื่องจริงมาเล่าอะไรเงี้ยเหมือนเฮิร์ทไลท์เทลเราชอบมากที่พี่นัทเล่นน่ะใช่แล้วพี่เอกเทเนตเราชอบนักแสดงเซตนั้นด้วยแบบก็ถ้าอยากให้เล่นอยากเล่นกับนักแสดงเซตนั้นแล้วก็เป็นพวกต่อยมวยหรือพวกเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมีเรื่องไหนที่แบบคุณแบบอยากเป็นพิเศษไหมแบบเรื่องที่เกิดในไทยเหมือนกันซีอุยอะไรเงี้ยหรออ๋อนี่นี่รู้สึกว่าสับพี่เพื่อนกันก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแบบชีวิตเด็กมหาลัยก็ได้อะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นที่มองเทพมันจะมีซอยรังสิตพิรมอย่างเงี้ย
เขาไปทำอะไรกันตรงนั้นผมไม่เข้าใจก็ใช่ไงมันเล่นน่าสนใจจริงหรือเปล่าคุณไม่พาจริงหรือเปล่าที่คุณไม่เข้าใจอ่ะคุณเล่นไหนอ่ะผมเล่นได้แบกผมอยู่คนละฝั่งอ๋ออยู่คนละฝั่งอ่ะผมเล่นจริงแล้วแหละอย่างเงี้ยผมไม่เล่นเขาไม่ได้ยอมแต่เขารู้จักนะก็ถามแปลกผมอ่านพันทิปข้ามบ่อยข้ามบ่อยนะมันน่าสนใจเว้ยกลับมาเรื่องของเพชรดีกว่าไหมกลับมาเรื่องของผมเลยคืออย่างเมืองนอกมันก็จะมีพวกแบบซีรีส์เรื่องสกินอะไรอย่างเงี้ยแบบวัยรุ่นวัยรุ่นก็คงเหมือนฮอร์โมนแหละแต่อยากให้มันมีอะไรที่มันแบบดาร์กกว่านั้นแล้วเราว่าเช่นแบบเปิดหัวมาเรดไลท์ดิสทริกใช่ Red Light District อะไรกันนะใช่เฮ้ยถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องเล่นกันเพราะว่าอย่างอยากเล่นวัยรุ่นแบบเราได้จ้างคุณ2คนเราพร้อมกันมีส่วนลดค่าตัวมั้ยมีครับมีครับเป็นโปรโมชั่นแพ็คคู่ครับผมดีๆๆๆนี่บอกแฟนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยได้ๆๆๆครับผมเอาไม่ใช่ครับบอกว่ากดไลค์กดแชร์ไม่หลังไม่ต้องบอกผมก็ได้เบสพูดใส่ไมค์เลยไม่ไงแฟนๆจะได้โอเคโอเคฝากแฟนๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เขาบอกว่าอยากให้เบสแบบเล่าเรื่องผีให้ฟังไม่เล่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่จบใช่แล้วมันยาวนอนไม่หลับแน่นอนนิ้งฮะนิ้งทำไมบทไหนคะอยากเล่นบทไหนอยากเล่นอะไรที่ยังไม่เคยเล่นขอแบบติดจึ้งไม่ติดจึ้งคุยจริงจังจริงจังจริงเผื่อผู้กำกับผู้จัดเขาดูอยู่ใช่ค่ะหวังนะไม่มีอะไรเลยคือนี้รู้สึกว่านี้อยากเล่นอะไรที่เบสออนทูสตอรี่หนึ่งคือแบบอย่าง The Deadline ที่เราโกนหัวเล่นเป็นคนเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยพอมันแบบมาจากหนังสือมาจากชีวิตคนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรา believe it หมายถึงว่าแบบพอมันเรื่องจริงหรือว่าเราอินอ่ะใช่แล้วเราเป็นคนดีฟแบบคือแต่ละเรื่องคือเราทำการบ้านเยอะแล้วเราดีฟอินลึกอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบเรื่องจริงชอบอะไรสร้างจากเรื่องจริงมากๆแล้วก็อย่างตะขาบนี่ก็ไปอยู่กับตะขาบมา 2-3 เดือนใช่ก็แบบว่าตอนหลังๆนี่คือคุยกันแล้วนะเฮ้ยว่าไงตะขาบเงี้ยตะขาบบอกเฮ้ยเธอไปห้างก็ไม่จบนะต่อเราชอบดีฟดาวลงไปแล้วก็แต่ว่าก็ยังอยากเล่นแบบต่อยมวยที่แบบถูกส่งไปฝึกมวยจริงๆหรือว่าอะไรที่เราชอบการทำงานที่มีโปรเซสแบบว่าให้เราได้เวิร์กช็อปได้เป็นตัวละครใช่เราชอบการมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแบบอาชีพของมันหรืออะไรก็ตามทีแพชชั่นมันเข้าไปแบบอยู่กับมันครึ่งปีอะไรแบบนี้ใช่ใช่ชอบโปรเจกต์ที่แบบมีเวลาให้ได้ทุ่มเทขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงยังไม่เคยเล่นแบบหนังรักเลยอ่ะหมายถึงจริงหรอคุณไม่เคยเล่นหนังรักเลยใช่เพราะใช่ไม่เคยเล่นเลยคือแบบหนังครอบครัวเดดไลน์ก็เป็นโลกใช่ป่ะเควงก็คือ Survivor อีกแล้วแล้วก็เด็กใหม่และล่าสุด Bad Guys on Air อยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะ2ตอนสุดท้ายเรตติ้งดีมากนะใช่ค่ะTikTok 200ล้านนะคะคนไปดูคุณเยอะแหละคนดูทุกคนค่ะพี่ก๊อตอะไรเงี้ยนี่ว่าจะดูพี่ก๊อตเป็นหลักพี่เอ็มสุรศักดิ์อะไรเงี้ยพี่หยวนตลกมากพี่เอ็มเป็นคนตลกมากก็เนี่ยนะคะฝากด้วยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ตอนท้ายครับผมแล้วก็อันนี้พูดไม่เล่นแสงกระสือมาเนี่ยนึงก็ชอบนี่เป็นกระสือปีหน้าแสงกระสือ2นะคะฝากด้วยอ๋อหรอเขาเป็นภาค2เหรอใช่ค่ะเป็นภาค2ถอดหัวถอดหัวคุณเล่นเป็นกระสือเล่นเป็นกระสือแล้วเป็นแล้วมินนี่ยังอยู่ถอดถอดแต่ให้ดูตอนนั้นเกี่ยวกับถอดให้ดูถอดให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยไม่ถอดอยากดูแล้วไม่ถอดกระสือจริงเหรอเนี่ยถ้าเกิดเรื่องถอดถามเป็นอะไรนะเอาหน่อยไม่ถอดเอาหน่อยนะเดี๋ยวอยากให้เซอร์ไพรส์ตรงนั้นมากกว่าดีกว่าว่ากระสือตัวนี้ฟิสิคอลมันเป็นยังไงมันกระสือที่แบบมันแตกต่างเพราะว่ากระสือปกติแล้วอ่ะคือคนทั่วไปคือเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าไปเดินแล้วก็รับเชื้อมาแต่ว่าตัวกระสือคือการรับเชื้อเหรอใช่ค่ะมันคือการที่อย่างภาคแรกก็คือเดินเข้าไปในบ้านนั้นแล้วก็ไปเจอกระสือแล้วก็เลยได้เชื้อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือ born to be กระสือคือเกิดมาเป็นสิ่งแล้วเรียนรู้ที่จะคอนโทรลมันแบบว่าควบคุมมันแล้วคุณต้องทำแบบบ้านยังไงนี่ผมขอไม่ได้เราจะยังไม่ไปเรื่องนั้นเราต้องคัดตะขาบก่อนตอนเนี้ยแล้วกระสือสวยปะกระสือสวยนะสวยไหมล่ะไม่มีเละใช่ไหมเละป่ะพอไปเล่นเป็นกระสือก็เลยต้องไปลองเป็นกระสือก่อนก็เลยคุณชอบกินตับไก่ต้องลองกินตับไก่สดใส่จุ๊กไก่สดไก่สดทำไมกระสือกินอย่างอื่นไม่ได้อ่ะชอบกินไก่ไม่รู้ก็คุณไปเล่นมาคุณต้องเป็นคนตอบกระสือกินมันบดมันจะไม่ได้ฟีลนะปอไปปอมากินไก่กระสือมากินตะขาบก็น่ามาฟีเหมือนกันนะกระสือมากินตะขาบตะขาบเออได้มั้ยตะขาบมันออกก่อนอ่ะเอาไงดีอ่ะเออๆๆงั้นตะขาบตามหน้ากระสือเออแต่ว่าตัวละครเราก็สำคัญในเรื่องตะขาบมากเลยไงเราเลยเป็น2สิ่งพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรก็ต้องไปดูว่าทำไมตัวละครเฟรมถึงสำคัญกับเรื่องนี้มากใช่เฮ้ยกลับมาขายของได้ด้วย6ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์บ้าจริงไปต่อที่แคทๆดีกว่าแคทเดียวแคทยังไงฮะอย่างแคทๆเนี่ยถ้าไม่มีแคทๆเนี่ยก็จะไม่เกิดเรื่องนี้เลยเด็ดขาดใช่ใช่ถามว่าอยากเล่นบทอะไรอยู่อ๋อโอเคเอาไหนก่อนเราไม่ฟังเลยอ่ะคัดไม่คิดว่าจะจบแล้วไงจะตัดจบแล้วไงยังก็ยังนิ้งบอกว่าเรื่อยๆนี่โอ้ยยังไม่หกห้าโมงเลยทุกคนเบื่อกันยังคะยังไม่เบื่อเนาะโอเคครับผม
อยากเล่นบทอะไรหรอกอยากเล่นบทโรคจิตฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยที่แบบซีอุยฆ่าหันศพอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันไกลตัวแล้วชอบดูหนังประเภทนี้คุณมีเรื่องไหนที่แบบเป็นอินสปายคุณไหมอินสปายหรอก็อย่างเช่นแบบอย่างกว่าชอบดูหนังฝรั่งแบบพวกเมกันฮอร์รอร์สตอรี่มันก็จะแบบมีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องผีหลายๆแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันค่อนข้างโรคจิตหนังที่มันจิตแบบดีซออะไรเงี้ยซอความทุกภาคเลยอะไรเงี้ยชอบใช่ Final Destination อุ๊ยก็ชอบชอบเหมือนกันเมื่อกี้พูดซอปุ๊บหันไปมองหน้านิ่งเหมือนแบบจะเล่นมุกอะไรสักอย่างแบบมีแบบความคิดในหัวแบบไม่เอาดีกว่าปล่อยผ่านว่าแบบพอฟังเงี้ยจะทุกคนจะเริ่มอยากเล่นอะไรที่มันแบบได้แอคชั่นได้ลึกลับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวแบบว่าอยากเล่นแบบหนังวัยรุ่นหรือว่าแบบเพราะคุณไม่เคยเล่นไงก็ไม่ได้ใส่แต่หมายถึงว่ามีปัญหาได้แต่แค่แบบอาจจะไม่ได้โรคจิตแล้วเพราะว่าเด็กใหม่เราก็เล่นแบบเวแบบจิตมาแล้วจิตมาแล้วอะไรเงี้ยจริงพอนี้ก็คือแบบปกติเล่นละครก็เล่นแต่ตบตีไงตบตีรักใสก็เลยอยากขยายมากกว่าตบตีเป็นโรคจิตไปเลยตบตีเสร็จก็จับฆ่ามันต่ออย่างเรื่องยูเลยนะได้ดูไหมอะไรนะยูใช่นะก็แบบประมาณนั้นอยากเล่นอะไรอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยนี่แฟนๆบอกว่าอยากดูหนังมากค่ะชอบจังในการตัดกันมาจริงจังขอบคุณครับเหมือนแบบเพื่อนไม่คุยด้วยพี่ผัดโดนแก้มีงานแสดงอะไรไหมคะมีถ้าให้เลือกอยากเล่นบทอะไรผมอยากเล่นบทโรคจิตนะจริงทำไมเพราะว่าผมเคยสมัยก่อนนะคือนานแล้วผมน่าจะแก่ทุกคนเลยนะคือแบบเราไปเล่นบทที่แบบบทใสๆเล่นเป็นคุณหมอเป็นอะไรเงี้ยโดนมุ่งกับด่าตลอดเลยด่าว่าเรื่องไหนคะเรื่องไหนคะอ่านตอบให้ก่อนดีอ่ะนานแล้วสมัยโหช่อง3อ่ะชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องอะไรโหนานมากแล้วจำไม่ได้เกือบ10เป็น10มั้ยเกือบ10แล้วม่านดอกนิ้วเราเล่นเป็นหมออ๋อนี่คือรู้จักไม่รู้จักครับผมกลับมาคุยกับนิ้งก่อนแล้วแบบมีสไตล์อะไรมั้ยที่แบบอยากเล่นเวไหนแบบว่าตอบให้ก่อนดีอ่ะนิ้งตอบตอบนิ้งก่อนตอบนิ้งก่อนเพราะว่ามันยากอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนใสๆแล้วพอเราต้องไปเป็นคนอื่นเงี้ยอ๋อแล้วไม่ใสจริงๆนะเฮ้ยแต่เล่นเป็นคนดีมันยากจริงนะเออไม่ยากดีคนดีมันยากเป็นคนเหมือนเบนอ่ะเป็นคนอะไรผมเป็นคนเลวครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเล่นที่มันไกลไม่แต่คิดว่าถ้าเกิดมันเป็นบทที่มันเป็นตัวร้ายมันเหมือนมันมีอะไรให้เล่นมากกว่าใช่มั้ยกวางก็เคยอย่างกวางเนี่ยหน้าคือเดินมาคือเดินเข้ามาเนี่ยคือพร้อมตบแล้วอ่ะแล้วให้กวางไปเล่นเป็นคนดีอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเราเป็นคนดีเราถ้าเมื่อกี้พี่ไปเราพร้อมตบนี่ได้แล้วนะได้แล้วหนึ่งดอกเนี้ยลองแล้วคนไหนน่าจะเล่นดูเป็นคนดีคนร้ายบ้างแบบหน้ามาเลยคนไหนเป็นตัวร้ายแน่นอนแบบสมมติถ้ามาสี่คนเนี้ยคิดว่าใครเป็นตัวร้ายนุ่นคุณกวางใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าลุกเราแบบเป็นนางแบบอะไรเงี้ยลองมาก็จะเป็นหนุ่มเบนผมคนดีไม่มีใครเป็นคนดีเลยไงนี่เป็นคนดีใช่ผมเป็นคนดีความจริงคือคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะแบบไม่บอกว่าเราเป็นคนดีผมไม่ใช่คนดีทำไมถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ได้อ่ะเอาแล้วไปจริงจังกันเนี่ยสงสัยแค่สงสัยไปถึงว่าทำไมถึงคิดว่าแบบคือเหมือนแบบสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนรวยเนี่ยเราแบบไปปล่าประกาศเฮ้ยฉันรวยนะมันก็ดูเหมือนแบบแต่แบบเวลาเล่นบอร์ดเกมอ่ะนี่รู้สึกว่าเวลานี้เป็นคนดีนี่พาวทวีเซนมากว่าเป็นคนดีอันนั้นบอร์ดเกมไงมันก็ใช่ไงหมายถึงว่าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าแบบเฮ้ยมึงเชื่อกูเหรอกูเป็นคนดีแต่คุณต้องการทำให้คนอื่นเขาหลงเชื่อไงถูกไหมใช่เมื่อกี้ใส่เลยอ่ะแต่เวลาเล่นบอร์ดเกมแล้วรู้สึกว่าเวลาเป็นตัวร้ายแล้วยากกว่าหมายถึงว่าแบบมันยากอ่ะพี่เคยเล่นคูปะที่มันแบบเคยต้องไปหลอกเขาต้องไปแบบดูโค้ยใหญ่ยี่สามเหรียญนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันรู้สึกโป๊ะยังไงก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกแบบแต่ถ้าเราเป็นดูจริงอะเราจะหยิบด้วยความแบบฉันเป็นดูเอาสิมาสิมาสิแบบชอบเล่นเปิดกูสิอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออแค่นั้นแหละเฮ้ยแต่เล่นไลน์สนุกไม่เครียดไม่กดดันแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเก็บกดรู้สึกว่าแบบได้ผ่อนคลายตลอดเวลาในเรื่องนี้ทุกคนร้ายไหมดีค่ะหรอจริงจิตใจดีนิ้งก็เป็นคนดีนะเนี่ยดีดียืนยันว่าดีโอเคโอเคเชื่อแล้วเอ้ยใช่เปล่าใช่ดิเอ้ยไม่รู้เราไปดูในหนังเออดีดีดีทำไมเบนมองด้วยสายตาแบบอ๋อกำลังดีเฮ้ยกาแฟแก้วไหมเออวันนี้สองแก้วเหรอเยอะๆเลยสองแก้วเมื่อวานเป็นอะไรนะเมื่อวานตอนตีสามเตะบอลดึกเลยเมื่อวานตอนตีสามเลยไม่ใช่เตะประมาณเที่ยงคืนแต่มันชนกินบิ๊กคุณเตะสนามไหนเมื่อวานราชโยธินฟุตบอลครับใช่แล้วมวลน้ำท่วมด้วยก็เลยแบบนานนิดนึงอะไรเงี้ยเตะบอลเหรออะไรนะเตะบอลเหรอนานนิดนึงอ่ะ
นั้นก็ใกล้ๆอยู่ yeah bro ก็นิดเดียวถึงรัชดารัชดาไม่ผมคนดีเขาพายเรือไปพายเรือไปพี่พายตัวเดียวรัชดาครับผมไม่ผมอยู่แถวพระรามสามแถวบ้านแล้วมันไกลไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่พี่ดงมาบ่อยพี่ดงอะพี่โดเราอย่าคุยถึงเขาเลยโอเคน่ากลัวโอ้ my god เออไม่ได้กลัวกลัวเมียฟังอยู่นะคะเนี่ยค่ะพี่โดสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้พี่โดเขามาพวกเขาบอกว่าฝากน้องเบสฝากน้องเบนด้วยใช่ค่ะผมก็ฝากดูแลอย่างดีว่ารู้จักกันมานานใช่ค่ะเอฟใช่ไหมคุณเอฟใช่ครับคุณเอฟเท่าไหร่อ่ะเอฟ7นะฮะ7หรอนานเหมือนกันนะเอฟ3นี่เฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่นานมากนะพี่โดเอฟ3รุ่นนิวรุ่นพระแพร10ปีแล้วนะ10ปีหรอใช่แล้วคุณอยู่ในวงการมันนานกันยังก็10ปีเหมือนกันนี่อยู่มา10ปีเลยเหรอใช่ค่ะถ้าจับนับตั้งแต่แรกๆอะไรเริ่มทำงานใช่ไหมใช่โหแล้วใครอยู่มานานสุดอ่ะ10อันนี้15 17 10ฮะกว้าง7แป๊บๆนะไม่เวลาโหมันทำพิธีกรมัน10ปีเหมือนกันไม่เวลาแต่จริงๆนิ้งนิ้งคุกคีตั้งแต่เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อเป็นภูมิกับเนี่ยพ่อแม่เป็นนักแสดงแม่เป็นนักแสดงด้วยใช่เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นอย่างเราก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นอังกฤษแม่เป็นเชียงใหม่ชีกก็นี่ไงชีกกับแม่เชียงใหม่ได้ไหมเชียงใหม่แบบไม่ใช่ลูกครึ่งเชียงใหม่เฮ้ยแต่นิ้งก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันนี่ใช่ค่ะลูกครึ่งไหนฮะอังกฤษจีนไทยอ่ะอังกฤษจีนไทยโอ้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ลูกครึ่งไหนอังกฤษจีนไทยพี่พัดก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันใช่ป่ะใช่ครับผมลูกครึ่งอะไรคะพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิร์ฟผมดีนะวันนี้กินเปปทีนมาสมองมันแล่นกินมาถูกวันแล้วนะเคยเจอแขกเชิญแบบนี้ไหมคะยังไม่เคยเลยตั้งแต่จัดวิทยุมาเนี่ย 2-3 ปีแล้วนี่ดีสุดเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้สนุกชวนออกบ่อยๆนะได้คุณจะมีผลงานอะไรต่อกันอีกไหมฮะปีค่ะมีแสงกระสือ2ค่ะปีหน้าแล้วก็ปีหน้าคือช่วงต้นปีใช่ค่ะปีหน้าช่วงต้นปีมีแสงกระสือ2แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ Bad Guys EP สุดท้ายนะคะก็ฝากด้วยค่ะ Bad Guys นี่เกี่ยวกับอะไรฮะ Bad Guys เกี่ยวกับเป็นทีมหมาบ้าค่ะคือเป็นนิ้งเป็นตำรวจแล้วก็พี่เอ็มเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ว่าเป็นตำรวจอันนี้เป็นตำรวจแบบถูกต้องที่แบบว่าคนที่ติดคุกคือคนไม่ดีอะไรเงี้ยอีก3คนพี่หยวนพี่ก๊อตแล้วก็ณภัทรเป็นแบบเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยมาอยู่ในคุกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราพี่เอ็มอ่ะที่เป็นตำรวจเลวแล้วกันไปเอาออกมาทำคดีอะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นคนไม่ดีแต่จนกระทั่งเราคนเพราะว่าคนดีคนเลวก็ดูยากอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยู่ในคุกก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอาจจะโดนเข้าไปเพราะว่าโดนสีอะไรบางอย่างเหมือนเราแก๊งคนเลวมาจับคนเลวเหมือนกันใช่ใช่โอเคติดตามได้ทุกสัปดาห์ที่นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ต้องติดตามที่สุดแล้วจริงๆคืออีก2วันนี้นะคะวันที่6ตุลาคมนี้นะคะ The 100 ร้อยขาในโรงภาพยนตร์กวางแล้วฮะกวางก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดกล้องละครสองเรื่องโอ้ใช่ละครสองเรื่องแล้วกวางก็มีหนังออนแอร์มีหนังออนแอร์ที่แพลตฟอร์มที่จีนด้วยตอนนี้ใช่ชื่อเรื่องเป่าปี่หลงใช่เป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนแล้วก็เล่นภาษาจีนเอาเหรอแล้วคุณเล่นภาษาจีนกวางรักกวางจบเอกจีนเอาเหรอเฮ้ยพี่เก่งอ่ะภาษาไทยแฟนเดี๋ยวคุณถ่ายละครกันมาถ่ายหนังกันมาตั้งนานพูดตอนนี้ฉันก็คือจะเบอร์นิดนึงในร้องสวัสดีภาษาจีนก็หนีเห่าอะไรนะหนีเห่าหนีเห่าเฮ้ยแต่สำเนียงคนจีนมากไหนแนะนำตัวภาษาจีนหนีเห่าเจ้าวังบุญยาเฮ้ยแล้วถ้าแบบฝากหนัง100ภาษาจีนได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยกูยากได้พี่ทำได้ไหนลองคำลองเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราพูดผิดไม่มีใครรู้100ต้องพูดว่ายังไงวะก็พูดชื่อเลย100เออร้อยขาเจ๊กหนอสสีไม่ใช่แล้วมันได้เดี๋ยวเจ๊กหันมันแบบอี้อ๋อเหรอไอ้ไม่บ้านนี้มันจีนเจ๊กหนอซาซีอ่ะเจ๊กหนอจีนน่าจิ๋วไงก็ใช่ไงกลางแมนดารินหมอชื่อวังตาเจียคันคันhundred ฟังอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเมื่อกี้ขอบคุณค่ะก็บอกว่าหวังว่าทุกคนอ่ะจะไปดูหนังเรื่องวันทันเลยกันนะคะขอบคุณค่ะเก่งอ่ะวางถามว่าซีโซเจียนใจนะลีก็คือไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ที่ไหนใช่เราพูดจีนได้ด้วยเหรอนิดหน่อยเพราะว่าหนังลายสยามไปดังที่จีนตอนนั้นใช่มีคำไหนอยากพูดไหมหมอไอ้นี่เฮ้ยเราบอกแฟนว่าหมอไอ้นี่นะแฟนคลับคุณทักทายมาเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องดิวันทันเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมีช่วงให้ฝากจะฝากตอนนี้ก็ได้อ๋อฝากหลายตอนเดี๋ยวเผื่อแบบคนนึงเขาอาจจะเดินเข้าห้องน้ำหรือเขาอาจจะแบบว่าออกจากไลฟ์แป๊บนึงเข้ามาดูไม่ทันไงเราต้องพูดแบบเรื่อยๆนะมันต้องแบบรีพีทหลายครั้งใช่ค่ะเอาเบสฝากถ้าเป็นผลงานทางละครนะคะก็จะมีเรื่องรักสุดใจยตัวไม่ฝากเดินด้วยหรออ้าวไม่ควรจะไม่ฝากสุดท้ายไงผลงานเนี่ยละครนะคะก็จะมีเรื่องรักสุดใจยตัวแสบนะคะแล้วก็เรื่องพยักร้ายซ่อนลายเรื่องรักสุดใจยตัวแสบเนี่ยคือเลิฟซีนดุเดือดมาก
คุณเล่นเลิฟซีนดุเดือดมากดุเดือดมากในชีวิตไม่เคยเล่นอะไรดุเดือดขนาดนี้จริงเหรอผู้ชาย3คนโอ้มัมมามี่อ่ะมีแบบสแตนด์ที่ต้องไปเล่นแทนไหมก็เด็ดมัมมามี่อ่ะมัมมามี่อ่ะคือแบบโว้โว้ยมาสุดยอดเกินสมาร์ทสแตนด์ใช่ประมาณนั้นติดตามได้ติดตามได้เล่นจริงจูบจริงจริงเหรองับจริงสายตาสั้นมากเลยพูดถึงหนังเรื่องใหม่เนาะอยากอ๋ออย่าพูดไปนะโอเคผมฝากไว้นะใช่ก็บางทีอ่ะเราอ่านอ่ะเราไม่ต้องมาเรียนตรงนี้ก็ได้ไม่เราใส่ตาสั้นไงเออคุณเห็นแล้วพี่ฮาร์ดนอกจากเขาเมื่อกี้คือนิ่งอยู่อย่างนี้เลยวันหลังอ่ะกระซิบได้เดี๋ยวยิ้มให้แป๊บนึงเดี๋ยวฟังเบสก่อนบอกว่าแต่ละคนมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามอีกบ้างใช่ใช่ตอบคำถามนี้เอาเลยดีเลยฟังครับครับขอบใจนะขอบใจนะโอเควุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้ได้ครับได้ครับได้ครับวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้ครับผมยังไม่ได้อ่านสคริปต์เลยพูดจริงพี่เบสหน่อยเอาพี่เบสนะภาษาจีนมาผมไม่จีนแล้วไม่เอาจีนผมยังไม่อ่านสคริปต์เลยผมพูดจริงเขาบอกให้ฝากผลงานอื่นด้วยในไงนอกจากภาพยนตร์โอเคได้เลยได้เลยโอเคจบแล้วทางช่อง3นะคะผมเบสครับผมชื่อเรื่องอะไรนะรักสุดใจเย่ตัวแสบกับแพรกรายซ่อนลายค่ะโอเคที่คุณฝากไม่ได้ก็มีโปรเจกต์หนึ่งนั่นแหละที่ยังพูดไม่ได้ครับผมแต่เฮ้ยน่าจะได้ไหมโปรเจกต์ที่ไหนไม่ได้ใช่กับที่ไหนคะกับที่ไหนเขาพูดไม่ได้ใครพูดไม่ได้อยู่แล้วพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะน่าจะเดาได้แหละว่าที่ไหนเป็นความลับความลับมันถึงจะเดาได้น่าจะเดาได้กับค่ายอะไรเพราะก็มาทีนี้แล้วพูดไม่ได้ก็น่าจะค่ายนี่แหละแต่แค่หนังใหม่ใช่แล้วทำไมไม่มีพวกเราอ่ะอะไรนะก็พวกคุณไปอยู่ทำไมพวกคุณเอาไม่คุยกับเลยไม่เป็นไรค่ะก็ฝากหนังใหม่พี่เบนปีหน้าด้วยละนะใช่แต่ว่านอกจากหนังนะคะพี่เบนเขามีเพลงค่ะแล้วก็เราจะฝากให้เราไม่รู้ไงว่าเรารู้เราแบบโอเค brother มามามีอะไรพี่เบนนะคะเบนจะมีนะคะเดือนนี้นะคะเขาเราจะปล่อยเพลงใหม่นะคะกับ HTF HTF เป็นวงอินดี้เก่งมากนะร้องชื่อกองชื่อกองเด็กลังสิตเขาร้องเพลงฝรั่งวง HF โคตรดีคุณเคยฟังเปล่ายังเลยอ่ะคุณเอามาเปิดนี่เลย HF เปิดวันนี้คุณเอาไฟล์มาเปล่ามีเปล่า HF ไฟล์ให้คุณไฟล์เลยเหรอเฮ้ยเธอคุณไฟล์คุณมีไฟล์เข้าเวลาหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วง HF ดีมากผมจะขนาดไป HF นะครับ cultivation ค่ะเดี๋ยววันทันเด็ดนะคะร้อยค่ะวันที่6ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะที่ไหนฮะพรุ่งนี้รอบพี่เมียที่ไหนฮะที่สยามพารากอนค่ะลาใช่ใช่ไปเจอกันได้ว่างก็ไปดูจ้านักแสดงมากันครบเลยมากันครบค่ะพี่ไม่อยู่จีนไงไม่ได้มาเดี๋ยวส่งพี่ก๊อฟมาแทนแล้วกันเรื่องแล้วค่ะก็พรุ่งนี้นะคะใครอยากเจอพวกเราก็มาสามารถเจอได้ที่ให้กำลังใจได้นะคะภาวะไรชั้น6ค่ะก็มาเจอกันได้ค่ะสรุป5โมงหรือ6โมงงานเริ่มอ่ะ5โมงงานเริ่มงานบนเวทีเริ่มทุ่มหนึ่งจริงๆแล้วก็คือประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งมาได้แล้วค่ะก็ได้เจอพวกเราใช่แต่หนังเริ่ม2ทุ่มโอเคใช่2ทุ่มแต่วันที่6พี่ผัดไปป่ะไม่ได้ไปครับไม่มีใครพี่ผัดเหมาโรงได้นะเหมาโรงปิดโรงดูนั่งคนดูคนเดียวก็ได้นะปกติพี่ก็มีโรงอยู่บ้านที่นอนกลางคืนอยู่คนเดียวโรงศพเขาบอกเขาเน้นเหมามากเลยนะเอาจริงป่ะไอ้ตัวที่เขาให้ฟรีกันนะนี่เยอะกว่าเพื่อนเลยนะนี่ได้แค่3ใบนี่ไปประมาณเกือบ50ใบแล้วนี่แล้วมีมาขอนี่ด้วยเอาจะเอาโควต้านี่ก็คือพาเพื่อนๆไปเอ้ยหมดเวลาแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายฝากด้วยนะฮะเดอะ100ขานะฮะ6ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะอีก2วันแต่ถ้าอยากเจอกับพวกเราพรุ่งนี้ก็สามารถเจอกับพวกเราได้ที่พักพารากอนพาวาไลนะคะชั้น6ค่ะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วขอให้คืนนี้หลับฝันดีใครที่เจอฝนเรื่องนี้